จริงๆแล้วนะถ้าหลังจากที่เป็นครั้งแรกเนี่ยแล้วนี้มีความรู้ในการที่จะดูแลสุขภาพหัวใจมีความตระหนักแล้วก็ไม่ประมาทอ่ะที่คุณไม่ต้องเป็นโรคนี้ถึง3ครั้งเริ่มเป็นนะคะตอนนั้นอายุ29ค่ะทำงานเป็น System Analyst นะเรียกว่าบ้างานอ่ะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจกับเรื่องของสุขภาพตอนแรกที่เป็นนะคะคืออาการมันยังมาไม่เยอะค่ะเราโฟกัสงานมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยปล่อยผ่านมันปล่อยไปเกือบปีอะค่ะเรานั่งทำงานอยู่เราก็เฮ้ยหัวใจเราเป็นอะไรวะมันรู้สึกได้เลยอะว่ามันเต้นผิดปกติแล้วก็นึกถึงหรือว่าที่เขาเรียกว่าใจสั่นหรือเปล่านะคะสิ่งที่พบนะคะก็คือหัวใจเราเนี่ยเขาเต้นช้าบ้างเร็วบ้างเต้นรัวๆบ้างนะคะอาการเต้นรัวๆก็คือเหมือนคลื่นที่ยอดคลื่นไม่ได้สูงนะคะแต่มาทีๆเลยค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยพบว่ามันหยุดเต้นประมาณ1ไม่ถึง2วินาทีดีอะค่ะจังหวะที่หยุดไปนั่นก็ตกใจนะคะแต่โชคดีค่ะก็ยังกลับมาเต้นต่อจากการที่ค้นหาข้อมูลตรงนั้นน่ะก็ได้เนื้อหาสำคัญมาอยู่2เรื่องซึ่งเกิดจากการที่เราสังเคราะห์ในหลายๆเว็บนะคะเรื่องแรกก็คือว่าได้รับสารอาหารที่มันไม่สมดุล นะคะเป็นพวกอิเล็กโทรไลต์อาจจะขาดเกลือแร่ไปบางอย่างค่ะตัวที่สำคัญเลยก็คือตัวโพแทสเซียมนะคะแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยก็คือว่าถ้าเราเจอภาวะที่หัวใจมันหยุดเต้นไปประมาณ 3-4 วินาทีเนี่ยตรงเนี้ยเสี่ยงกับภาวะที่จะทำให้เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะเราก็เลยหันมาที่จะดูแลเรื่องของอาหารในถึงอาหารเสริมแล้วก็ตัดสินใจไปพบคุณหมอด้วยนะคะแล้วหมอเขาอยากจะให้เราติดเครื่องฮอลเตอร์อะค่ะเป็นเครื่องที่ใช้ตรวจการเต้นของหัวใจเนี่ยตลอด24ชั่วโมงแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็แบบโฟกัสงานมากอะจนไม่สนใจอย่างอื่นเลยสรุปไม่ยอมติดค่ะคือแม่เจ้าคือเอาอะไรคิดคือห่วงงานมากกว่าตัวเองก็หลังจากที่ไม่ยอมติดนะคะกลับมาก็สรรหาสารพัดเลยค่ะวิตามินอะไรต่างๆที่เขาว่าดีอาหารแบบธรรมชาติอะไรยังไงที่เขาว่าดีเนี่ยสรรหามากินทั้งหมดเลยนะคะก็เลยลองแล้วก็กินอัดเต็มที่เลยค่ะเดือนนึงอาการมันดีขึ้นเสร็จแล้วเราก็เลยกินต่อเนื่องจนหายนะคะก็โชคดีไปนะคะที่สาเหตุของโรคตามที่คิดนะคะมันตรงกับสาเหตุของโรคตามที่เป็นจริงนี่ไม่อยากให้ใครที่มีอาการใจสั่นนะคะหรือเริ่มสงสัยว่าตัวเองมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำแบบนี้คือเราควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ควบคู่ไปด้วยนะคะเพราะว่าในครั้งแรกที่นี้เป็นเนี่ยถ้าเกิดว่าสาเหตุที่เป็นกับสาเหตุของตัวตามที่ตัวเองคิดเนี่ยมันไม่ตรงกันน่ะนี้อาจจะเสียชีวิตไปแล้วซึ่งถ้าเกิดว่านี้ย้อนเวลากลับไปได้นะนี่จะรักตัวเองในทางที่ถูกต้องมากกว่านี้นี่จะคิดถึงพ่อแม่แล้วก็คนที่เขารักเราให้มากกว่านี้จะใช้ชีวิตให้สมดุลมากกว่านี้ฝากติดตามในตอนต่อไปด้วยนะคะตอนที่3ค่ะว่านี่เป็นซ้ำในครั้งที่2ได้ยังไงนะคะซึ่งครั้งที่2เนี่ยเป็นจนยาก็เอาไม่อยู่ค่ะต้องจี้ไฟฟ้าหัวใจและนี้ก็ตั้งใจที่จะทำคลิปในชุดต่อๆไปนะคะเป็นข้อมูลความรู้สำหรับคนที่กำลังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติหรือที่เราเรียกว่าโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะฝากติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ